ควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์มิวที่พบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียตอนนี้ระบาดไปแล้ว40ประเทศทั่วโลกขณะเดียวกันผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 4,000 คนที่ประเทศอังกฤษรายงานนะคะว่าเจอผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์มิวแล้วประมาณ50คนค่ะซึ่งโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์มิวที่องค์การอนามัยโลกประกาศในสัปดาห์นี้ยกระดับขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ควรสนใจอย่างเป็นทางการเป็นตัวที่5ของโลกระบาดไปแล้วกว่า40ประเทศแล้วก็ติดเชื้อกว่า 4,000 คนนับตั้งแต่พบการกลายพันธุ์ครั้งแรกและมีการตรวจยืนยันเมื่อมกราคมที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศยกระดับมิวภายหลังจากที่พบในเบื้องต้นว่าสายพันธุ์นี้อาจจะหลบเลี่ยงการป้องกันจากวัคซีนต้านโควิด-19คล้ายคลึงกันกับโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เบต้าที่พบครั้งแรกที่แอฟริกาใต้นอกจากนี้ทางองค์การอนามัยโลกยังเตือนได้ว่ามิวอาจจะติดต่อได้ง่ายคล้ายกับเดลต้าอีกด้วยโดยทั้งเบต้าและเดลต้าถูกยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องกังวลไปแล้วซึ่งสูงกว่าระดับสายพันธุ์ที่ควรสนใจมิวหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือ B1621 พบครั้งแรกที่โคลอมเบียเมื่อมกราคมที่ผ่านมาและระบาดไปในหลายชาติอเมริกาใต้ขณะที่อังกฤษเปิดเผยล่าสุดนะคะว่าตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์มิวประมาณ50คนโดยก่อนหน้านี้ได้มีการยกระดับมิวให้เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนซึ่งทางอังกฤษเองนะคะก็ตรวจพบแล้วก็มีการรายงานการตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยผลการศึกษาว่ามิวอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิดลดลงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามิวสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าเดลต้าหรือไม่ส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐและหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์รับมือกับโควิด-19ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวเมื่อวันที่2กันยายนว่ามิวยังไม่ได้เป็นภัยคุกคามสหรัฐในเวลาอันใกล้นี้แต่สหรัฐก็ไม่ได้เพิกเฉยและให้ความสำคัญต่อสายพันธุ์มิวและกำลังจับตาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดซึ่งผู้ติดเชื้อมิวในสหรัฐขณะนี้มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ1ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมิวกลับลดลงในเดือนสิงหาคมในช่วงที่เดลต้ากำลังระบาดอย่างหนักในสหรัฐซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็พบว่าการระบาดของมิวในโลกมีการลดลงจนขณะนี้เหลือไม่ถึงร้อยละ 0.1 เท่านั้นแต่การระบาดในประเทศต้นต่อนั่นก็คือที่โคลอมเบียยังคงเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อมิวในโคลอมเบียมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 39 ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่นอกจากนี้ยังมีที่ประเทศเอกวาดอร์ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการระบาดของมิวสูงสัดส่วนถึงร้อยละ13ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่แล้วยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งมิวเป็นโควิดกลายพันธุ์ล่าสุดและเป็นตัวที่5ที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ยกระดับเป็นสายพันธุ์ที่ควรสนใจส่วนอีก4ตัวก็คืออีต้าไอโอต้าแคปปาและแลมด้าแต่สหรัฐก็บอกนะคะว่าที่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐขณะนี้นั่นก็คือสายพันธุ์เดลต้านั่นเองส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะรัฐบาลฟิลิปปินส์มีการอนุมัติแก้ไขในการใช้อำนาจฉุกเฉินของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นารวมไปถึงการใช้วัคซีนดังกล่าวต่อเด็กอายุระหว่าง 12-17 ปีซึ่งทางนายเอริกโดมิโกผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาหรือว่า FDA เปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญวัคซีนและผู้เชี่ยวชาญของ FDA ได้มีการประเมินแล้วซึ่งทางการอนุมัติการใช้วัคซีนดังกล่าวหลังจากที่ทางโมเดอร์นาได้มีการยื่นเรื่องขอให้รัฐบาลของฟิลิปปินส์อนุมัติเมื่อวันที่19สิงหาคมแต่ว่าโดมิงโกเตือนให้ระวังเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการใช้วัคซีนโมเดอร์นาแม้ว่ากรณีผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดขึ้นได้ประมาณ1คนในทุกๆ1ล้านคนเท่านั้นแต่สามารถพบได้บ่อยในวัยหนุ่มสาวนอกจากนี้โดมิงโกยังบอกได้ว่าวัคซีนโมเดอร์นาที่ฟิลิปปินส์นำเข้ามาไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกับที่มีการสอบสวนในญี่ปุ่นหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นไปพบการปนเปื้อนของวัคซีนในโมเดอร์นาทำให้ต้องระงับการฉีดวัคซีนดังกล่าวไปส่วนเด็กที่จะได้รับวัคซีนโมเดอร์นาก็จะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจากนั้นจึงจะนำไปฉีดให้กับเด็กทั่วไป
ก่อนหน้านี้เองนะคะทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ค่ะได้ประกาศสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับเยาวชนเนื่องจากว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์มีวัคซีนเพียงพอขณะที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของวัคซีนก็บอกว่าการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปีอาจจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนหรือตุลาคมก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนเป็นหลักนอกจากนี้ FDA ของฟิลิปปินส์ยังระบุด้วยว่าฟิลิปปินส์จะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอยู่ที่ระหว่างประมาณ12ล้านถึง14ล้านคนหากว่ารัฐบาลอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนให้กับคนที่มีอายุ17ปีลงมาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ